คือครับวันนี้จะมารีวิวตัว Backview เป็น Action Camera นะครับเป็นโมเด็ม SC3000 นะครับราคาประหยัดนะครับความชัดตัวนี้จะเป็น Full HD นะครับที่30เฟรมแล้วก็ HD 730ที่60เฟรมนะฮะเป็นไฟครับผมมีมัลติ้งกันน้ำให้สำหรับติดมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะครับต่างกับตรง GoPro คือ GoPro เขาจะไม่วนลูปนะฮะแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาสำหรับมอเตอร์ไซค์เพื่อให้มันวนลูปได้นะครับเวลาเรคคอร์ดมันจะวนลูปให้อัตโนมัตินะฮะ Waterproof 100% นะฮะเดิมมีสายอุปกรณ์มาให้เต็มเลยครับผมเดี๋ยวเปิดดูกันนะฮะนี่ Full HD 1080นะสเปคเป็น Wi-Fi มีแอปสามารถโหลดแอปใน Android และ iOS ได้นะฮะกล้อง 3.5 ล้านนะครับกันน้ำได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาเจอตัวกล้องกันเลยครับงานสวยมากของ Backview เกาหลีนะฮะ Made in เกาหลีนะครับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีคู่มือครับตัวแอปเขาชื่อว่า Backview Sport นะฮะอันนี้จะเป็นสายสำหรับต่อเข้ากับส่วนของมอเตอร์ไซค์ฮะได้นะครับตัวนี้ต่อเข้ามอเตอร์ไซค์เลยแล้วก็จะมีส่วนของฐานยึดต่างๆนี้รุ่นนี้จะแถมเมมให้16 GB นะครับเป็นของแบบคุณเองนะฮะก็จะมีตัวยึดต่างๆมาให้นะฮะให้2แบบแบตเตอรี่จะเป็นขนาด1050นะครับ1050 mAh ครับเรคคอร์ดได้ประมาณผมดูแมนนวลให้นะฮะประมาณ2ชั่วโมงครับผมในการเรคคอร์ดนะฮะแต่ตัวกล้องมันสามารถ เสียบสายไฟได้มันก็เรคคอร์ดได้เรื่อยๆนะฮะวนลูปไปเรื่อยๆครับผมอันนี้เป็นตัวยึดอันนี้เป็นตัวสำหรับต่อกับด้านข้างเคสเนี่ยฮะแล้วก็เป็นสายต่อให้สายออกมาได้มันกันน้ำได้ฮะต่อในรถมอเตอร์ไซค์แล้วจะเป็นฐานยึดเดี๋ยวดูตัวกล้องกันครับวิธีการถอดของตัวกล้องนะฮะไม่ยากเลยก็มันจะมีส่วนของที่ยึดตรงนี้เราหันขึ้นออกมาแล้วก็หมุนใช่ไหมฮะใช่ตัวกล้องแล้วโอ้งานสวยมากครับก็ตัวกล้องสามารถต่อเขาเรียกว่า Backview Sport นะฮะสามารถต่อจอได้ต้องซื้อเป็นออปชั่นเสริมนะฮะแล้วก็มันจะมีส่วนของที่สายเมมโมรี่อยู่ตรงนี้นะครับสามารถต่อ HDMI ได้แต่ต้องซื้อเป็นสายอุปกรณ์เสริมนะฮะอันนี้เป็นสายที่ต่อเข้ากับส่วนของที่ชาร์จนะครับผมตัวแบตจะอยู่ด้านหลังนะฮะสามารถถอดได้นี่ฮะจะเป็นที่ใส่แบตอยู่ด้านหลังนี้ใส่คู่กับแบตตัวที่เราแถมมานะฮะก็ปุ่มก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ไมค์อยู่ด้านข้างอันนี้เป็นส่วนของ Wi-Fi เปิดปิดได้จะมีสถานะไฟบอกด้านหน้านี้มีโหมดวิดีโอโฟโต้ไฮสปีดแล้วก็ Wi-Fi นะฮะเรคคอร์ดกดปุ่มเดียวด้านบนนะครับในการเรคคอร์ดเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเคสกันน้ำกันนะครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมไม่ยากส่วนของ GoPro ครับแล้วก็ใส่ยึดเข้าไปนะฮะแล้วก็ในการใส่ส่วนของเคสก็ไม่ยากเลยก็ยัดไปแค่นั้นเองแล้วก็ปิดแล้วก็หมุนกลับมันจะมีส่วนของที่ล็อกพอดีแล้วก็ปิดล็อกนะครับจะเปิดเราก็กดปุ่มด้านล่างนี่ฮะมันจะมีปุ่มเปิดด้านข้างนี้ไฟติดแล้วจะเรคคอร์ดแล้วก็กดปุ่มบนแค่นั้นเองนี่ครับถ้าเกิดใครสนใจส่วนของแอคชั่นคาเมร่าไว้ติดมอเตอร์ไซค์ครับกล้องติดมอเตอร์ไซค์สามารถสั่งซื้อได้ทั้งเรานะฮะราคาไม่แรงมากครับผมขอมากครับ